่าเช้าวันพฤหัสบดีที่8ค่ะที่8ธันวาคมเป็นซัมเมอร์ของออสเตรเลียนะคะปีนี้เป็นซัมเมอร์ที่เซอร์ไพรส์มากๆค่ะวันที่1วันที่2วันที่3ฝนตกแล้วก็หนาวมากๆเลยค่ะเมื่อคืนก็กลางวันร้อนเปรี้ยงๆค่ะตกกลางคืนมาฝนแอบตกค่ะเพื่อนๆตกตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่เซอร์ไพรส์หนักเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่ามันคืออะไรไปค่ะเราจะเดินไปแบบนี้เลยพามาท่องป่าหลังบ้านดูค่ะมันคืออะไรมันคือต้นมะละกอเนี่ยรากแก้วเขาตายไปแล้วค่ะอันนี้จะมีแต่รากที่แบบรากนี้ยังโอเคอยู่นะคะมีรากเดียวที่ยึดเขาค่ะสงสัยลมอ่ะเมื่อคืนมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนู่นค่ะปลายทางพาไปดูลูกกระจายเลยลูกเล็กลูกน้อยอุตส่าห์ว่าจะได้กินที่บ้านไม่มีต้นมะละกอเหลือเลยอ่ะมีแต่ต้นกิ่งเล็กๆค่ะโอ้ตายละโดนต้นมะเขือเทศแม่บ้านกระจุยเลยอุ้ยตายแล้วมะเขือเทศต้นนี้พันธุ์ดีมากโอ้ยโดนของเรากระจายเลยค่ะดูมะเขือเทศก็ไม่เสียดายถ้าต้นมะละกอค่ะเพราะมันต้องใช้เวลาปลูกเนาะหวีคือเป็นยังซี่นางหวีเสียดายหรือว่าพอดซัมมันมาขึ้นของเราแล้วมันโค่นก็ไม่รู้อะค่ะพอดซัมในตัวร้าย